สวัสดีจ้าช่องสวนธัญรัตน์และปริชาติจ้าพี่น้องมื้อนี้ละสิพาตำกุ้งสดใส่บักม่วงเบาจ้าพี่น้องบักม่วงเบาใต้จ้าเป็นกุ้งขาวจ้าพี่น้องก่อนสิเบิ่งคลิปแล้วก็ฝากจักหน่อยในเด้อจ้าฝากพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และน้ําในเด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องเฮาได้กุ้งมาแล้วเฮาก็สินํากุ้งไปล้างก่อนจ้าอันดับแรกหลังจากเฮาล้างกุ้งแล้วจ้าพี่น้องเฮาก็สินํามาตัดหัวออกจ้าเฮาบ่เอาหัวมันเด้อจ้าแต่ว่าหัวมันก็สิบ่ทิ่มจ้าแล้วก็สิไปอบอบแล้วก็กินคือเก่าว่ามากินหัวมันจ้ะพี่น้องตำบ่หลายจ้ะมื้อนี้กิน2คนกุ้งขาวกับราคาแรงอยู่จ้ะพี่น้องหลังจากนั้นก็เอาขี้ออกจ้ะพี่น้องไม่จิ้มฟันจิ้มจ้ะว่าค่อยมีปันใดบางตัวก็ขี้ร้ายอยู่แล้วจากเอาขี้ออกแล้วจ้าพี่น้องแล้วสิน้ำมาอบจ้าใส่หม้อทอดไร้น้ำมันจ้าใส่ไฟ180องศา5นาทีเบิ่งก่อนเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาอบสุกหลายกุ้งมันก็สิบ่หวานจ้าไฟ180องศา5นาทีพอดีจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิมาแกะเปลือกออกจ้าเอาแต่เนื้อจ้าแกะกุ้งแล้วล่ะจ้าพี่น้องต่อไปเฮาก็สิมาตําจ้าบัดนี้เปลือกมันนี่แลดบ่เอาทิ่มแล้วจ้าแล้วสิไปใส่ต้นไม้จ้าเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยจ้าเนี่ยจ้าบักม่วงเบาม่วงเบาภาคใต้จ้าหน่วยซ้ํานี่ก็พอกินแล้วจ้านี่เพราะว่าเขาสิหน่วยบ่ใหญ่แล้วก็ย่างสิหลายจ้าพี่น้องแต่ว่าความสมความเปรี้ยวแซ่บจ้าขายตลาดกันโลละ120บาทหรือว่าโลละ100จ้าขายบักม่วงแก้วแก้วหน่อยบ้านเฮาแต่ว่ามันสิหอมจ้ะพี่น้องบ่ค่อยดกจ้าดอกดกอยู่แต่ว่าน้อยบ่ค่อยดกอย่างลายคักจ้ะพี่น้องอันนี้อยู่ต่ำจ้าเนี่ยได้บักม่วงมาแล้วเขาก็นำมาฝานจ้ะพี่น้องฝานแล้วก็ใส่น้ำเกลือไว้ด้วยจ้า
พราะบักม่วงเบายางมันหลายนี่น้ำแล้วก็ใส่เกลือมาเรียบร้อยแล้วกินสมแซ่บคักเด้อจ้าพี่น้องปานแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นไว้หรือว่าใส่น้ำแข็งกรอบพอดีคักนี่ครับน้ำปลาหวานจ้าเราจะเฮาแช่อันบักม่วงเบาในน้ำเกลือแล้วจ้าพี่น้องเฮาก็เอาเม็ดมันออกพร้อมจ้านี่แหละจ้าสิได้หน้าตาจังซี่เดี๋ยวเราเสียไปแช่ในตู้เย็นจัก20นาทีเด้อจ้าเพื่อเพิ่มความกรอบของบักม่วงจ้าพี่น้องมันสิแซ่บแล้วก็กรอบจ้าหรือผู้ใดมีน้ำแข็งเก่าน้ำแข็งใส่ได้จ้าพี่น้องความกรอบมันสิแตกต่างกันเลยจ้าพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าตำพริกแห้งจ้าตำด้วยกุ้งจ้าใหญ่โคกันจ้ะพี่น้องหลังจากกุ้งเขาแหลกแล้วจ้าพี่น้องใส่บักม่วงเลยจ้าบักม่วงที่เขาเอาออกจากตู้เย็นมันก็สิกรอบแล้วจ้าพี่น้องมันก็สิต่ำง่ายแซ่บพร้อมจ้าตั้งเสียงเลยจ้าพี่น้องพี่น้องสิหั่นเป็นต้อนน้อยๆก็ได้ด้วยจ้าหรือสิฟ้านเป็นอันเป็นเส้นเป็นเส้นคือบักมุ้งก็ได้จ้าพี่น้องได้รัดสะดวกแบบนี้จ้าแหลกแล้วจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องมักหน้าตาสวยงามพี่น้องก็บ่ต้องออกเปลือกก็ได้ด้วยจ้ากับฟ้านเปลือกออกจ้าพี่น้องแต่ว่าเราสิบอกว่าบักม่วงเบานี่ต้องกินเปลือกมันน้ำจำค่อยสิแซ่บถ้าเราบ่เอาเปลือกมันสิสมคักจ้าพี่น้องสิตำแหลกกว่านี้ก็ได้จ้าแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะจ้าเราสิมักประมาณจังซี่จ้าพี่น้องเพราะว่าเรามักกินตำบักม่วงกับข้าวจ้าตำบักม่วงซื้อๆเราก็กินกับข้าวแล้วครับจ้ามันหล่องคอจ้ะพี่น้องผงรสจ้าผงชูรสจ้าบ่มากผงชูรสก็ใส่น้ำตาลแทนจ้ากินข้าวได้หลายหลายได้จ้ากินข้าวกับตำบักม่วงมันสิหล่องคอปลาจ้าความเปรี้ยวของบักม่วงเบาจ้ะพี่น้องมันต่ำมาเฮ็ดกับข้าวแซ่บจ้ามันสิไข่ไข่มันกินมันสิหอมคือจังบักม่วงหน่อยบางคนอาจสิบ่รู้จักบักม่วงหน่อยเนาะจ้าบักม่วงหน่อยก็คือบักม่วงใบบวกแล้วจ้าแต่ตอนนี้หายากแล้วทำให้เข้ากันจ้าพี่น้องก็ไปรัดแป้งเอาจ้าบ่มากฟ้านแบบรัดก็ไปฟ้านเป็นเส้นเอาเพื่อความสวยงามเฮ็ดง่ายคักจ้าพี่น้องแล้วก็แซ่บพร้อมลองไปเบิ่งเด้อจ้าลองไปเฮ็ดเบิ่งตำเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนจ้าพี่น้อง
เพิ่มน้ำปลาจักน้อยจ้ะพี่น้องเพิ่มความหอมนิดเดียวกับพ่อจ้ะปกติเขาใส่ตะปลาแซ่บแล้วจ้ะเดี๋ยวตำให้เข้ากันกันจ้ะพี่น้องหน้าบักม่วงแล้วกินข้าวแซ่บแซ่บซิมรสจ้าบัดนี้พี่น้องแซ่บคักจ้ะหวานกุ้งแล้วก็มีความมันสมหอมบักม่วงจ้ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวกับผักสดตักใส่จานจ้าลองไปเฮ็ดกันเบิ่งได้จ้าพี่น้องเฮ็ดง่ายๆพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้าบัดนี้นี่จ้าหน้าตาคุยกับข้าวเหนียวแซ่บแซ่บด้วยจ้าพี่น้องกินกับผักเกษตรกินกับผักสดจ้าแซ่บคักไปคิดเมนูบอกว่าสิกินข้าวกับหยังกับไปเฮ็ดเบิ่งได้จ้าพี่น้องสิใส่บักม่วงแก้วก็ได้จ้าพี่น้องใส่บักม่วงแก้วแล้วก็ฟานเป็นเส้นคือบักฮวงก็ได้จ้าพี่น้องก็แซ่บคือกันจ้าตำกุ้งใส่บักม่วงแต่ว่ารัดมากบักม่วงเบาจ้าเพราะว่ามันสิมีกลิ่นหอมบักม่วงเบากินมันสิหอมจ้าพี่น้องสิเปรี้ยวพอดีสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าพี่น้องถ้ามากก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และน้ำในด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมจ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้าคือเก่าจ้าช่วงนี้ก็สิมีแต่เมนูบักม่วงหลายแน่จักหน่อยเด้อจ้าเพราะว่าเป็นคนมักกินเขากับบักม่วงจ้าพี่น้องกับตำบักม่วงกินได้ซุ้มมือจ้าบักม่วงไก่เบิดต้นแล้วจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า